กลับมาช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวของนายเปรมชัยกันนสูตรพร้อมกับพวกนะครับที่วันนี้ได้เดินทางเข้าไปรายงานตัวที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิในนัดที่3ครับนายเปรมชัยกันนสูตรพร้อมด้วยนายวิทูลพรายแย้มทนายความรวมถึงนายยงโดดเครืออายุ65ปีนางณทีเรียมแสนอายุ43ปีนายธานีทุมมาศอายุ56ปีซึ่งเป็นจำเลยในคดีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีด้วยรถตู้ฮุนไดสีขาวหมายเลขทะเบียน5กไก่ทธง8071กรุงเทพมหานครเพื่อรายงานตัวต่อศาลผัดที่6นัดที่3โดยเมื่อนายเปรมชัยพร้อมกับพวกได้เปิดประตูออกมาจากรถผู้สื่อข่าวต่างก็กรูกันเข้าไปถ่ายภาพและขอสัมภาษณ์นะครับซึ่งนายเปรมชัยนั้นก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยและยิ้มให้กับผู้สื่อข่าวแต่ว่าไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆจากนั้นคณะของนายเปรมชัยได้เดินขึ้นบันไดไปยังชั้นที่2ของที่ทำการศาลเพื่อรายงานตัวโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเดินทางกลับลงมานายเปรมชัยกล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆว่ามารายงานตัวต่อศาลไม่มีอะไรมากจากนั้นก็ได้รีบแยกเดินแยกตัวจากคณะไปขึ้นรถ Toyota Fortuner สีขาวนะครับหมายเลขทะเบียน3กไก่คควาย1601กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถอีกคันที่คนขับได้นำเข้ามาจอดติดเครื่องรออยู่ใกล้กับรถตู้ฮุนไดโดยคนขับได้นำรถออกจากที่ทำการศาลไปทันทีด้านนายวิทูลพรายแย้มทนายความได้กล่าวสั้นๆ นะครับว่าวันนี้มารายงานตัวตามที่ศาลนัดซึ่งศาลนัดรายงานตัวครั้งต่อไปผัดที่7ครั้งที่4ในวันที่2พฤษภาคมและจะเป็นการรายงานตัวต่อศาลครั้งสุดท้ายจากนั้นทนายและพวกเดินทางโดยรถตู้คันเดิมนะครับออกจากศาลจังหวัดทองผาภูมิและได้ขับตามรถคันแรกที่มีนายเปรมชัยนั่งไปเพียงคนเดียวทันทีครับมาดูอีกหนึ่งคดีดังในอดีตเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้ศาลได้สั่งจำคุกดาบยุทธในคดีค้าประเวณีน้ำเพียงดินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน320ปีแต่ว่าลดโทษนะคะเหลือ50ปีส่วนจำเลยอีก7คนโดนโทษตั้งแต่8ถึง176ปีค่ะศาลอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาคดีค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณีแก๊งนกฮูกบ้านน้ำเพียงดินที่พนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทก์ฟ้องนางสาวปิยวรรณสุขมากหรือเมอายุ27ปีนางสาวปิยทัศน์ภาพเทียนสุวรรณหรือฟ้าอายุ31ปีดาบตำรวจยงยุทธทองชาติหรือดาบยุทธอายุ43ปีสังกัดสพ.น้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับพวกรวม8คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณีตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช2539โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยนั้นมีความผิดตามฟ้องโจทก์สั่งลงโทษจำคุกจำเลยทุกคนตามอัตราโทษดังนี้ให้จำคุกจำเลยที่1คือนางสาวปิยวรรณศาลสั่งลงโทษจำคุก167ปีจำเลยที่2นางสาวปิยทัศน์ศาลสั่งลงโทษจำคุก176ปีและจำเลยที่3ดาบตำรวจยุทธชัยอดีตตำรวจสังกัดสพ.น้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนศาลสั่งจำคุก320ปีแต่ตามกฎหมายนั้นให้จำคุกจำเลยได้ไม่เกิน50ปีจึงลงโทษจำคุกจำเลยที่1ถึง3ไว้คนละ50ปีส่วนจำเลยที่4นะคะนายมงคลหรือว่าแป๊ะเกียรติภักดิพงศ์ศาลสั่งจำคุก19ปีจำเลยที่5นางสาวปฐมาพรหรือว่าอึ๋งนะอึ๋งอินแก้วนะคะสั่งจำคุก12ปีจำเลยที่6นางสาวกนกวรรณระม่อมรัตนภักดีศาลสั่งจำคุก8ปีจำเลยที่7นางสาวขวัญหทัยหรือว่าตั๊กฤกษ์อุตมะศาลสั่งจำคุก32ปีและจำเลยที่3นางสาวกัลยาหรือจอยวุฒิคุณศาลสั่งจำคุก36ปีพร้อมให้จำเลยนั้นร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ร่วมด้วย
ส่วนความคืบหน้าคดีหวย30ล้านนะครับล่าสุดอัยการสูงสุดได้สั่งคืนสำนวนคดีหวย30ล้านครูปีชาเจ๊บ้าบิ่นแจ้งความเท็จให้กับกองปราบนะครับเพื่อส่งต่อให้กับปปช.ดำเนินการหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการของผู้ต้องหาทั้งสองนั้นมีความเกี่ยวพันกับคดีทุจริตของพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนายพิทักษ์อบสุวรรณอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญานายพรชัยชนวานิชกุลรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญานายเจษดาอรุณชัยพิรมรองอธิการอัยการขออภัยครับรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญานายธารัมชาลีจันทร์รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดและคณะทำงานได้ร่วมแถลงความคืบหน้าคดีหวย30ล้านบาทระหว่างร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลผู้กล่าวหาที่1พันตำรวจโทประวีณปานศรีผู้กล่าวหาที่2นายปรีชาใคร่ครวญผู้ต้องหาที่1และนางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์ผู้ต้องหาที่2ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการเหตุเกิดเมื่อวันที่2และวันที่28พฤศจิกายน2560ที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยนายธารัมระบุว่าหลังได้รับสำนวนมาจากกองปราบปรามได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาสำนวนคดีนี้ซึ่งคณะทำงานพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนนอกจากจะเป็นผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จแล้วยังตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในฐานะเป็นผู้สนับสนุนให้พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา157ด้วยซึ่งได้พิจารณาพฤติการพบว่ามีความเกี่ยวพันกันจึงสั่งให้คืนสำนวนให้กองปราบปรามไปดำเนินการส่งสำนวนดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการต่อนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนหลังจากครบกำหนดฝากขังทั้ง4ผัดเนื่องจากคำนึงถึงเสรีภาพของผู้ต้องหาและอัยการได้พิจารณาคดีนี้อย่างเป็นธรรมจึงไม่จำเป็นต้องขังผู้ต้องหาอีกต่อไปขณะที่นายประยุทธ์เพชรคุณยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการยุติการดำเนินคดีแต่เป็นการคืนสำนวนให้พนักงานสอบสวนนำไปส่งให้ปปช.ดำเนินการซึ่งคณะทำงานได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบขณะที่อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาอธิบายถึงขั้นตอนหลังจากนี้ว่าเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาสำนวนของปปช.ตามกฎหมายแล้วปปช.มีอำนาจในการพิจารณาคดีแจ้งความเท็จพ่วงไปด้วยและคดีเดิมยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนขณะที่กองปราบก็ได้รับสำนวนคืนจากอัยการนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ปปช.แล้วพร้อมกับยืนยันการรวมสำนวนแล้วก็การปล่อยตัวผู้ต้องหานั้นจะไม่มีผลต่อรูปคดีหวย30ล้านค่ะพันตำรวจเอกสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีที่อัยการสูงสุดได้ส่งสำนวนคดีหวย30ล้านซึ่งเป็นคดีที่ร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลกล่าวหานายปรีชาใคร่ครวญและนางรัตนาพรสุภาทิพย์แจ้งความเท็จและกลั่นแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญามาให้กองปราบปรามเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พิจารณาชี้มูลความผิดก่อนส่งให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิจารณาโดยชี้แจงว่ากองปราบปรามได้รับสำนวนคืนมาจากอัยการเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาและได้ส่งสำนวนต่อไปให้ปปช.พิจารณาชี้มูลความผิดแล้วส่วนกรณีที่อัยการระบุว่าคดีดังกล่าวจากพยานหลักฐานในสำนวนคดีแจ้งความเท็จและคดีประพฤติมิชอบของพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพันกันก็เป็นมุมมองทางกฎหมายของอัยการที่อาจมองในมุมมองที่แตกต่างกัน
แต่ยืนยันว่าการรวมสำนวนและส่งสำนวนคืนให้กองปราบปรามจะไม่กระทบต่อคดีและมีความเห็นสอดคล้องกับอัยการว่าการนำสำนวนไปรวมกันจะทำให้หากมีการพิพากษาว่าผู้ต้องหาผิดจริงก็จะได้รับโทษหนักขึ้นจากสำนวนที่ส่งไปก่อนหน้านี้โดยหลังจากนี้หากปปช.จะสอบสวนหรือต้องการพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินการได้เลยเพราะมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมอยู่แล้วส่วนการที่ศาลนั้นมีคำสั่งให้ปล่อยตัว2ผู้ต้องหาแล้วหลายฝ่ายมีความกังวลว่าผู้ต้องหานั้นอาจจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานจนทำให้คดีเสียหายเรื่องนี้ทางรองผู้บังคับการกองปราบปรามยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะที่ผ่านมาผู้ต้องหานั้นไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นค่ะหนุ่มใหญ่ขับรถเก๋งนะครับกลับบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าจู่ๆก็มีวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ไล่ตามประกบแล้วก็ใช้ท่อนเหล็กตีกระจกรถแตกหวังเพื่อที่จะชิงทรัพย์ครับกลางดึกที่ผ่านมาครับนายพิเชษฐ์ดวงวิเชียรอายุ48ปีได้เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกประชิตสมากริตรองสารวัตรสอบสวนสภ.เสนาบอกว่าด้วยความตกใจกลัวนะครับว่าขณะที่ขับรถยนต์กลับบ้านถูกคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทุบกระจกรถจนแตกละเอียดและทำร้ายร่างกายตนซ้ำอีกจึงได้ขับหลบหนีเข้ามาแจ้งความเหตุเกิดบนถนนสายเสนาปทุมธานีหมู่ที่7ตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณหน้าโรงงานเครื่องมือแพทย์ตรวจสอบนะครับเป็นรถยนต์ Toyota Corona สีบรอนเทาหมายเลขทะเบียน8สฤศี8878กรุงเทพมหานครกระจกประตูข้างคนขับแตกเสียหายนายพิเชษฐ์กล่าวว่าขณะที่ขับรถเก๋งออกจากที่ทำงานในสวนอุตสาหกรรมบ้านแพนมาตามถนนสายเสนาปทุมเพื่อกลับบ้านพักในเขตอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่ขับรถมาถึงบริเวณหน้าโรงงานเครื่องมือแพทย์ได้มีชายขับขี่รถจักรยานยนต์แบบหญิงสีแดงขับมาประกบตนพร้อมทั้งส่งเสียงเรียกตนคิดว่าเป็นคนรู้จักจึงชะลอรถพร้อมทั้งลดกระจกลงและจังหวะที่ลดกระจกลงนั้นคนร้ายได้ใช้ท่อนเหล็กยาวประมาณ 1-2 เมตรตีเข้าที่กระจกนะครับถึง2ครั้งจนกระจกแตกและจังหวะนั้นคนร้ายก็จะตีซ้ำอีกจึงต้องเอียงตัวหลบแล้วขับรถหลบหนีไปแต่คนร้ายก็ยังขับขี่ตามมาจนถึงบริเวณที่มีไฟแสงสว่างคนร้ายจึงได้จอดรถแล้วขับรถย้อนกลับไปทางเดิมตนจึงรีบขับมาแจ้งความที่สภ.เสนาดังกล่าวด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าจะเร่งสอบสวนและให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าคนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์หรือมีเรื่องส่วนตัวหรือไม่ หรือไม่ก็อาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนองซึ่งจะต้องเร่ง สืบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งครับต่อกันที่